โอเคแนะนำโปรดักต์ใหม่กันค่ะสเปรย์กันรานะคะจริงๆกันราตัวนี้มุกใช้มาพักนึงแล้วแหละถ้าเกิดว่าได้ตามกันอยู่ตลอดก็จะเห็นตั้งแต่คลิปแรกๆเลยนะคะที่เราใช้แต่ว่าเพิ่งจะได้วางขายหลังจากที่ลองเทสกับตัวน้องบีแอนเต้หรือว่าน้องบียองเราไปแล้วก็มันช่วยได้จริงๆนะคะก็คือสเปรย์กันราตัวนี้จริงๆแล้วมันคือตัวมาคาร่าเราสามารถหาซื้อข้างนอกก็ได้แต่ว่าปกติมันจะมาเป็นขวดใหญ่ที่แบบราคาค่อนข้างแพงแล้วก็ยังไม่ได้ผสมมาคราวนี้ตัวนี้จะเป็นตัวที่มุกผสมเจือจางให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มันสามารถใช้ได้เลยก็คือปกติวิธีการใช้ของเขาเนี่ยก็คือฉีดพ่นเพื่อการป้องกันก็คือพ่นช่วงค่ำๆนะคะพ่นสเปรย์ที่ต้นได้เลยนะคะสเปรย์ห่างๆนิดนึงให้มันเป็นฝอยๆนิดนึงตัวนี้จะพ่นทุกประมาณ 10-14 วันแต่ว่าถ้าเคยดูคลิปน้องเบียนเต้จะเห็นว่ามุกใช้เพื่อรักษาก็คือพอเราปาดไอ้ส่วนที่มันเน่าออกไปหมดแล้วอะค่ะเราเอาไอ้สเปรย์ตัวนี้พ่นลงไปตรงหน้าแผลได้เลยนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้ตัวเชื้อรามันลามนะคะจริงๆแล้วอะการพ่นในแง่ของการรักษาก็คือทิ้งห่างได้เหมือนกันแต่ด้วยความที่ช่วงนั้นเราแพนิคมากพ่นทุกวันเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นยาที่เราเจือจางแล้วมันก็สามารถใช้ได้ไม่มีปัญหาคราวนี้มาดูว่าตัวมาคาร่ามันคุมอะไรได้บ้างปกติแล้วตัวนี้จะได้ทั้งเชื้อราแล้วก็กลุ่มแบคทีเรียนะคะราน้ำค้างราสนิมราแป้งราดำนะคะก็คือได้หมดแล้วก็กลุ่มแบคทีเรียที่ทำให้มีการติดเชื้อบริเวณผิวใบก็ได้นะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือโอ้ยใครทำอะไรเนี่ยที่สำคัญก็คือมันจะมีผสมหงุดหงิดนิดนึงมันจะมีผสมตัวแมกนีเซียมนะคะแล้วก็ตัวแคลเซียมบอรอนข้อดีก็คือว่าตัวแมกนีเซียมจะเป็นตัวที่ช่วยในการกระตุ้นเรื่องการสร้างคลอโรฟิลมันจะทำให้ตัวไม้เราแข็งแรงขึ้นนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือแคลเซียมบอรอนจะเป็นตัวที่ทำให้ตัวผนังเซลล์มันแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นตัวเนี้ยจะเป็นทั้งในแง่ของการรักษาแล้วก็การป้องกันก็คือ1ทำให้เซลล์พืชมันแข็งแรงขึ้นเพื่อที่จะต้านต่อการติดเชื้อได้ดีขึ้นแล้วก็อันที่2ก็คือใช้ในการรักษาก็คือหลังจากที่เป็นแล้วปาดทิ้งไปแล้วเราก็ใช้ตัวเนี้ยพ่นนะคะก็ตัวนี้มีวางขายแล้วนะคะแต่มุกยังไม่ได้โฆษณาเท่าไหร่เพราะว่ามุกยังไม่ว่างทำคลิปนี่แหละก็เลยยังไม่ได้แบบโปรโมทตัวนี้จะเป็นขวด80 ml นะคะราคาขวดละ80บาทค่าส่งเท่ากับตัวสเปรย์เร่งรากเลยเร่งรากจะเป็นขวดใสถ้าเกิดกันราจะเป็นขวดขุ่นนะคะแล้วก็ถ้าเป็นขวดสีชาจะเป็นขวดรีฟิลของตัวสเปรย์เร่งรากนะคะเร่งรากขวดใสกันราขวดขุ่นจะไปแค่นี้เผื่อว่าเอาไป2อันแล้วจะงงนะคะเขียนกำกับไว้ก็ได้มุกไม่ได้ทำฉลากอะไรไปให้เพราะว่ามุกยุ่งมากจริงๆช่วงนี้เนาะโอเคยังไงมุกฝากโปรดักต์ใหม่ด้วยนะคะถ้าสงสัยอะไรก็หลังไมค์เข้ามาถามวิธีใช้กันได้เลยนะไปแล้วบ๊ายบาย